ครับผมสวัสดีครับเช้านี้บ้านเพื่อนเกษตรความสุขนะครับก็พาเข้ามาอยู่ในคอกเป็ดพ่อแม่พันเป็ดอีเหลียงเรานะครับก็เช้าก็ความวุ่นวายนิดหน่อยครับผมเมื่อวานนี้ฝนตกนะครับก็เป็ดก็ได้เล่นน้ำกันสีสันก็สวยงามครับลำไยปีนี้ก็ได้รับขี้เป็ดครับสมบูรณ์มากนะฮะเนี่ยชอบเป็นชอบเลยนะครับพ่อแม่พันเป็ดอีเหลียงเรานะครับชุดนี้ก็อีกประมาณเดือนกว่าก็จะเริ่มไข่แล้วนะครับอันนี้อาหารก็คือไม่มีอะไรมากมายนะครับไม่มีอาหารสำเร็จรูปนะครับเป็นลำข้าวแล้วก็หญ้าหวานตับนะครับเป็นลูกผสมมันหลาดอันนี้กำลังสีกำลังมานะครับสวยงามเลยนะฮะสีกำลังมาให้สีที่สวยนะครับเพราะเนื่องจากพ่อแม่พันธุ์ชุดแรกเรากำลังผัดขนนะครับช่วงนี้ก็อาจจะให้ไข่น้อยนิดนึงนะฮะแต่ก็ยังมีไข่เข้าฟักอยู่ต่อเนื่องนะครับข้ามาชมอันนี้จะเป็นข้าวที่บานก็มีหลายท่านถามเข้ามาว่านี่ครับลูกเป็ดคือลูกเป็ดเนี่ยเราจะเลี้ยงจนกระทั่งเขาแข็งแรงแล้วนะครับถึงจะจำหน่ายนะครับคืออย่างน้อย1อาทิตย์นะครับในราคาจำหน่ายตัวละ80บาทนะครับไม่รวมค่าจัดส่งเนื่องจากค่าจัดส่งเนี่ยเราก็จะคิดตามที่รถส่งสัตว์เขาแจ้งราคามานะครับผมการรับส่งสัตว์ก็จะเป็นในลักษณะที่ว่าคือรถทางรถไม่สามารถจะเข้าไปส่งถึงบ้านแต่ละท่านได้นะครับก็จะเป็นนัดลับซะส่วนมากนะครับมันจะเป็นการนัดลับที่สะดวกนะครับเป็ดก็ยังมีต่อเนื่องนะครับสำหรับท่านที่สนใจก็สามารถจะแอดไลน์ผมมาได้เลยนะครับคือจริงๆแล้วไม่ต้องโทรนะครับแอดไลน์ที่082นะครับ757-5956ครับผมแอดไลน์มาสอบถามทางไลน์จะสะดวกกว่านะครับที่เห็นนี่จะเป็นหนอนแมลงวันลายนะครับที่เราจะเอาให้กินเป็นอาหารโปรตีนจากธรรมชาตินะครับให้แบบต่อเนื่องนะครับคือเป็นลูกเป็ดที่แข็งแรงนะครับให้กินอาหารฝึกให้กินอาหารธรรมชาตินะไม่ได้ฝึกให้กินอาหารสำเร็จรูปนะครับการดูแลก็
เน้นง่ายๆแล้วก็ลดต้นทุนนะครับผมครับผมสำหรับเช้านี้ก็บรรทุกเกษตรความสุขแล้วก็นำเสนอเพียงก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ